้าวคำถามต่อไปจาก Facebook ครับค่ะคุณหมอคะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยตัดท่อน้ำอสุจิออกไปแล้วจะมีวิธีการทำเด็กหลอดแก้วให้เป็นลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาได้อยู่ไหมคะปกติทำหมันชายเนี่ยเราจะตัดแล้วก็ผูกปลายทั้งสองข้างนะหรือบางคนผูก2ชั้นเลยหรือบางคนนอกจากผูกแล้วยังใช้ไฟฟ้าจี้ให้ลูกเอาแบบถอนรากถอนโคนเลยนะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าทำหมันแล้วเราถือว่าเป็นการคุมกำเนิดถาวรครับแต่ถามว่าต่อหมันได้ไหมได้ต่อได้ถ้าทำมาในช่วง10ปีเนี่ยความสำเร็จในการต่อหมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง160พอใช้ได้อยู่ครับหรือในประเทศต่างประเทศที่เป็นเซ็นเตอร์ที่ทำมานี้เยอะมากอาจจะรายงานถึง 70% เลยนะครับใน10ปีนะถ้าเกินกว่า10ปีความสำเร็จจะลดลงอย่างชัดเจนการต่อหมันก็คือลงไปผ่าตัดเลยตัดไอ้ตำแหน่งที่มันตันออกที่เคยโดนไฟฟ้าจี้โดนผูกออกแล้วเอามาเย็บเชื่อมกันครับแต่เนื่องจากท่อมันเล็กมากทำให้ความสำเร็จมันไม่ได้สูงมากแล้วถ้าไม่ต่อหมันใช้วิธีเทคโนโลยีความก้าวหน้าปัจจุบันได้ไหมคะใช้ดูดใช่ครับใช้ดูดครับคุณหมอใช้เข็มเนี่ยเข็มค่ะเข็มแล้วก็ดูดน้ำอสุจิขึ้นมาจากท่อน้ำอสุจิส่วนต้นนะฮะหรือดูดจากลูกอัณฑะโดยตรงนะซึ่งจะได้ตัวอสุจิมาบ้างแล้วเอาตัวอสุจินี้ไปผสมเทียมก็ไปปรึกษาคุณหมอนะครับคำตอบก็คือคุณสามารถที่มีลูกกับเขาได้แต่ว่าจะเป็นวิธีใดก็เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งไปตัดสินใจกันเอาเอง